ลิโคนเสริมหน้าอกจะทำให้เป็นมะเร็งเต้านมอันนี้ข้อมูลยืนยันแล้วนะครับว่าซิลิโคนที่ใช้เสริมหน้าอกเนี่ยไม่มีความเสี่ยงอะไรกับการเป็นมะเร็งเต้านมผู้หญิงที่เสริมหน้าอกก็คือจะมีความเสี่ยงเท่าๆกับผู้หญิงทั่วไปวัสดุที่ใช้เสริมหน้าอกจะต้องเปลี่ยนทุก10-15ปีก็คือโดยทั่วไปเนี่ยอายุของซิลิโคนเนี่ยมันจะเกิน10ปีอยู่แล้วครับในกรณีที่ไม่มีปัญหาอะไรกับคนที่เสริมเนี่ยไม่ยังเป็นก็คือซิลิโคนสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตคนที่เสริมหน้าอกไม่เหมาะกับการให้นมแก่ทารกอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับเพราะว่าปกติการเสริมหน้าอกเนี่ยไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามเนี่ยจะไม่ได้มีการเข้าไปตัดบริเวณท่อน้ำนมนะฉะนั้นคุณแม่ที่จะเสริมหน้าอกเนี่ยถ้ามีบุตรเนี่ยก็สามารถให้น้ำนมน้องได้ตามปกติเสริมหน้าอกเจ็บเหมือนถูกรถ10ล้อชนเสียเลือดมากเมื่อก่อนอาจจะใช่นะครับแต่ปัจจุบันมีวิธีเสริมหน้าอกแนวใหม่ที่แผลเล็กแล้วก็เจ็บน้อยครับก็หลายคนนะครับยังมีความเข้าใจที่ผิดแล้วก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการเสริมหน้าอกนะครับแต่ด้วยวิธีปัจจุบันแล้วก็เทคโนโลยีการแพทย์ที่พัฒนาขึ้นนะครับทำให้การเสริมหน้าอกในยุคปัจจุบันไม่น่ากลัวแล้วก็ไม่เจ็บอย่างที่คิดครับผมสำหรับเทคนิคที่จะใช้เสริมหน้าอกในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นวิธีที่เน้นเรื่องของแผลเล็กแล้วก็มีการฟื้นตัวที่ไวสำหรับวิธีแรกนะครับก็คือการเข้ากลางแผลที่อยู่ใต้ราวนมนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษที่เรียกว่า infra mammary นะครับเพราะปัจจุบันเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดนะครับเนื่องจากว่ามีขั้นตอนที่ง่ายไม่ซับซ้อนนะครับสามารถเข้าไปดูช่องว่างที่อยู่ใต้นมได้เลยแล้วก็จะมีการฟื้นตัวที่เร็วที่สุดสำหรับแบบที่2นะครับก็คือการผ่าตัดผ่านแผลที่อยู่ใต้รักแร้นะครับหรือว่า transaxillary นะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการจะมีแผลบริเวณราวนมนะครับทางแพทย์ก็จะสามารถวางแผลไว้ตรงตำแหน่งนี้ได้แต่ว่าการผ่าตัดแบบนี้เนี่ยมันต้องใช้อุปกรณ์พิเศษอย่างหนึ่งที่เรียกว่ากล้องนะครับหรือว่า endoscope โดยกล้องเนี่ยสามารถทำให้เราสามารถเห็นเส้นเลือดเส้นประสาทที่มันอยู่ในรูปแบบเดียวกับการผ่าตัดปกตินะครับซึ่งเป็นวิธีที่ต้องใช้เทคนิคแล้วก็ใช้วิธีการที่มันซับซ้อนขึ้นแล้วก็ต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความเชี่ยวชาญของแพทย์เพิ่มขึ้นสำหรับซิลิโคนในรุ่นใหม่นะครับมันก็จะมีการพัฒนาขึ้นแต่เดิมมากนะครับทั้งในเรื่องของขนาดแล้วก็รูปทรงต่างๆที่คนไข้เนี่ยสามารถเดินเข้ามาเทสกับตัวเองได้เลยเราจะมีซิลิโคนที่เรียกว่าไซเซอร์นะครับซึ่งสามารถทดลองดูกับตัวเองได้ว่าถ้าใส่ไซส์นี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปทรงยังไงนอกจากนั้นก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของความนุ่มเป็นธรรมชาติที่มันใกล้เคียงกับเนื้อหน้าอกจริงๆของผู้หญิงนะครับแล้วก็ในซิลิโคนรุ่นใหม่ๆบางรุ่นนะครับจะมีตัวชิปที่ฝังอยู่ข้างในซึ่งเป็นสามารถบอกรายละเอียดของซิลิโคนว่าจะมีขนาดเท่าไหร่มีรหัสอะไรซึ่งมีประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลในระยะยาวได้ครับสำหรับข้อดีของการเสริมหน้าอกในวิธีใหม่นะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องแผลอย่างที่บอกไปแล้วนะครับคนไข้สามารถเลือกตำแหน่งของแผลได้ไม่ว่าจะเป็นบริเวณใต้ราวนมนะครับหรือสำหรับคนที่ไม่อยากให้มีแผลบริเวณหน้าอกนะครับก็สามารถซ่อนแผลไว้บริเวณใต้รักแร้ได้แล้วแต่ที่คุณให้ต้องการนะครับบางคนอยากจะใส่เสื้อแขนกุดหรือว่าสายเดี่ยวก็อาจจะมาซ่อนไว้ตรงบริเวณนี้โดยแผลปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้แผลที่ไม่ใหญ่นะครับอย่างที่บอกก็คือยาวแค่ประมาณสัก 3-4 ซมแล้วแต่ขนาดของซิลิโคนสำหรับข้อที่2นะครับก็คือโอกาสการเกิดผังผืดที่น้อยนะครับด้วยเรื่องของเทคนิคการผ่าตัดอุปกรณ์การแพทย์ในปัจจุบันที่มีความละเอียดสูงครับรวมทั้งการมีการใช้กล้องอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับทำให้การผ่าตัดเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บการช้ำต่อกล้ามเนื้อเส้นประสาทแล้วก็เสียเลือดค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งการที่เสียเลือดน้อยแล้วก็เกิดการช้ำน้อยเนี่ยมันทำให้โอกาสเกิดผังผืดในระยะยาวเนี่ยมันจะน้อยลงแม้ว่าจะมีการนวดหรือว่าไม่มีการนวดก็ตามถัดไปนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะครับจากที่กล่าวมาแล้วก็คือเนื่องจากอุปกรณ์ที่มีการพัฒนาขึ้นเครื่องมือเครื่องไม้ในการผ่าตัดรวมทั้งซิลิโคนที่มันมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นเนี่ยแพทย์ก็จะสามารถเลือกซิลิโคนที่ถูกต้องสำหรับคนไข้แต่ละคนนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือในการเลาะตำแหน่งซิลิโคนที่มันแม่นยำถูกต้องไม่คิดเกินไปไม่ห่างเกินไปให้ตรงกับความเป็นธรรมชาติของแต่ละคนเพื่อให้ออกมาดูสวยงามที่สุดข้อสุดท้ายที่ก็น่าจะสำคัญนะครับคือเรื่องของการเสียเลือดน้อยแล้วก็ฟื้นตัวไวอย่างที่บอกมาทั้งหมดนะครับก็คือจากการพัฒนาอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยทำให้การเกิดบาดเจ็บต่อเส้นเลือดเส้นประสาทรวมทั้งกล้ามเนื้อเนี่ยมีน้อยมากในยุคนี้นะครับฉะนั้นคนไข้ที่ผ่านการผ่าตัดเนี่ยจะฟื้นตัวได้เร็วมากภายใน 1-2 วันแล้วก็มีการเสียเลือดน้อยในกรณีส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่สายระบายแล้วสามารถกลับออกจากโรงพยาบาลได้เลยในวันรุ่งขึ้นสำหรับการดูแลทั่วไปหลังจากเสริมหน้าอกนะครับหลังจากผ่าตัดเนี่ยทางแพทย์ก็จะมีการให้ยาระงับปวดนะครับทั้งในรูปแบบฉีดแล้วก็มีการให้ยากินรวมทั้งยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการใส่บราหรือว่ายกทรงที่ช่วยกระชับแล้วก็ช่วยพยุงเรื่องรูปทรงของหน้าอกนะครับโดยทางแพทย์ก็จะมีการให้บราที่มีความนุ่มแล้วก็ไม่แข็งเกินไปนะครับ
ในช่วงระยะ 1-2 เดือนแรกแล้วก็อย่างที่บอกนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยการฟื้นตัวจะใช้เวลาค่อนข้างเร็วนะครับภายใน 1-2 วันเนี่ยคนไข้สามารถกลับจากโรงพยาบาลไปที่บ้านได้เลยแล้วก็กิจกรรมทั่วๆไปนะครับเช่นการขับรถทำอาหารหรือว่าทำงานที่มันไม่ต้องใช้แรงมากเนี่ยสามารถเริ่มได้ภายใน 3-5 วันส่วนการออกกำลังกายในเบื้องต้นนะครับเช่นการเดินหรือว่าวิ่งเบาๆเนี่ยก็เริ่มได้ตั้งแต่ 2-3 สัปดาห์การออกกำลังกายที่ใช้แขนหรือว่าใช้ลำตัวค่อนข้างเยอะเนี่ยหรือการเล่นกีฬารวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเราจะแนะนำภายหลังจาก 4-6 สัปดาห์เป็นต้นไปสำหรับสิ่งที่แพทย์แนะนำให้เลี่ยงนะครับหรือว่างดเว้นในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับแอลกอฮอล์รวมทั้งอาหารบางชนิดนะครับเช่นอาหารหมักดองหรืออาหารดิบที่มันไม่สะอาดและสุดท้ายที่สำคัญนะครับก็คือการมาพบแพทย์ตามนัดรวมทั้งในระยะยาวแพทย์ก็จะมีการนัดมาตรวจเป็นระยะเพื่อเช็คดูสภาพของซิลิโคนแล้วก็แผลผ่าตัดนะครับโดยสรุปนะครับสำหรับการเสริมหน้าอกแนวใหม่ในวิธีปัจจุบันนะครับข้อดีนะครับก็คือจะมีการฟื้นตัวที่ไวก็เจ็บน้อยภายใน 1-2 วันเนี่ยก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้แผลผ่าตัดนะครับก็จะมีขนาดที่เล็กมากแล้วก็ซ่อนในตำแหน่งที่มองเห็นได้ยากไม่ว่าจะเป็นใต้รักแร้หรือว่าใต้ราวนมโอกาสเกิดผังผืดภายหลังนะครับก็จะมีค่อนข้างน้อยเนื่องจากมีการเสียเลือดน้อยมีการช้ำต่อกล้ามเนื้อหรือว่าเส้นประสาทน้อยรูปทรงที่ได้รวมทั้งความสัมผัสเนี่ยก็จะมีลักษณะความเป็นธรรมชาติสูงด้วยเทคโนโลยีของซิลิโคนที่พัฒนาขึ้นมามากนอกจากเทคนิคการผ่าตัดที่ดีแล้วสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการที่คุณเลือกผ่าตัดกับแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านศัลยกรรมตกแต่งในโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและทีมสาขาที่พร้อมจะดูแลคุณทั้งตลอดก่อนและหลังการผ่าตัดช่วยให้คุณมั่นใจกับหน้าอกที่สวยและเป็นธรรมชาติครับ